วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกโปรเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูไก่ลูกเขยตอนนี้นั้นทั้งไก่และไข่ที่ทอดเอาไว้ก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟพร้อมราดน้ำที่กำลังข้นได้ที่แล้วล่ะครับช้าอยู่ใหญ่ไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับอันนี้ก็คือน้ำราดไข่ลูกเขยที่เราทิ้งไว้จนเย็นนะสังเกตดูความข้นนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นี่คือกำลังดีเลยที่สำคัญหอมด้วยเปรี้ยวหวานเค็มเรียกว่า3รสกำลังดีเลยใส่น้ำจิ้มเลยเท็ดดี้ใส่น้ำไข่ลูกเขยเลยใส่ตรงไปในจานเลยใช่ไหมใส่เลยโอเคใช้งานเลยไก่ยังไม่ให้ได้ชิมเลยอย่าขี้งกอย่าขี้งกไม่ได้ขี้งกหิวจากนั้นก็ราดน้ำไข่ลูกเขยไปบนจานได้เลยครับโอ้ยดูคนสวยงามน่าชิมจริงๆโอ้ยตายแล้วฟังเสียงครับดีมากดีมากดูควันข้างในสิครับคุณแล้วตามด้วยไก่ทอดที่สับเป็นชิ้นๆพอดีคำครับคุณเหมือนแม่ค้าข้าวมันไก่เหมือนกันนะเนี่ยเข้าไปทุกวันเขาเรียกว่ามืออาชีพครับคุณเท็ดดี้ไข่เราก็หั่นไข่ฟองนึงหั่นให้คุณผู้ชมดูคุณหยิบแบบนี้เหมือนแม่ค้าข้าวขาหมูโอ้ไม่เป็นยางมะตอยอ่ะยางมะตูมยางมะตูมยางมะตูมทำไงดีอ่ะต้มนานไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับคุณนานาของแบบนี้พลาดกันได้เสียดายจังเลยอ่ะอ่ะจากนั้นเรามีท็อปปิ้งอะไรบ้างท็อปปิ้งของเราเนี่ยนะเรามีพริกพริกใส่พริกลงไปอ่ะจากนั้นชอบผักชีสวยๆนะครับช่อหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็นี่เลยหอมเจียวท็อปปิ้งดูไม่ออกเลยว่าเป็นไก่ยังไม่เห็นไก่อีกเหรอเยอะขนาดนี้เหมือนคุณใส่เพื่อปิดหนังที่หายไปอ่ะใช่แขนอื้อโอ้โหน่ากินนะน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากๆๆๆๆๆๆอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่ลูกเขยไก่ลูกเขยเสร็จแล้วครับสะโพกไก่ชิ้นโตที่ทอดจนมีหนังที่เหลืองกรอบและมีรสชาติเผ็ดนิดๆเสิร์ฟคู่ด้วยไข่เป็ดต้มที่ลงไปทอดจนมีหนังกรุบๆแบบเบาๆและพร้อมกับน้ำราดที่มีความกลมกล่อมช่างเป็นเมนูที่ดัดแปลงได้อย่างลงตัวจริงๆโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่น่ากินน่าอร่อยจริงๆครับเวลาคุณพูดแล้วคุณเสียงสั่นนะวันนี้เสียงสั่นจริงๆคือผมอดใจไม่ไหวตั้งแต่ตอนไก่ยกลงมาจากแบบกระทะแล้วอ่ะมันดูกรอบมันดูเข้มข้นมันดูอร่อยจริงๆแล้วแบบดูน้ำราดมันดูอร่อยส่วนผสมไม่เยอะนะอยากให้คุณลองเอาไปทำกันจริงๆเพราะว่าเมนูเนี่ยใช้วัตถุดิบน้อยๆแต่ว่าความอร่อยแบบมหาศาลโอ้โหนี่คำพูดเริ่มโอเคแล้วนะนี่ครับเอาละครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ชมที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไก่ลูกเขยจากการทำไข่ลูกเขยธรรมดาอาจจะจำเจเกินไปก็เลยจัดหนักจัดเต็มด้วยเนื้อไก่ชิ้นโตที่อุดมไปด้วยโปรตีนยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับวันนี้นานาได้รับโจทย์มาว่าให้ทำขนมที่ใช้วัตถุดิบไทยแต่เป็นขนมฝรั่งเราก็เจอขนมตัวนึงเขาเรียก Turkish Delight Roll เขาใช้นมมาม้วนแล้วยังไงคุณวัตถุดิบไทยๆยังไงกะทิม้วนกันเป็นนมม้วนแบบไทยโอ้ยอย่ามาเค็มชื่อของเขาเลยตั้งชื่อใหม่ยังง่ายกว่าตั้งว่าอะไรอ่ะกะทิม้วนเอามา